ถึงตลาดคริปโตเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ตลาดมันไซด์เวย์เนาะตอนนี้คนนักเทรดก็จะพักกันแล้วก็จะไปสนใจเรื่อง NFT กันมากกว่านะครับครับ NFT ก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกงานอาร์ตงานศิลปะนะครับโดยผ่านอีเธเรียมหลักๆก็จะประมาณนั้นนี่ก็ถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่าตลาดคริปโตก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะฮะก็จะประมาณนี้คือเงินตอนนี้มันถูกโยกจากหน้ากระดานไปอยู่ NFT ครับประมาณนั้นโอ้นี่คือเป็นความรู้ใหม่สำหรับบางคนนะอย่างผมก็เช่นกันนะนี่ผมก็เพิ่งมาติดตามอัปเดตกับทางคุณเบนซ์นะครับเพราะก่อนหน้านี้เอาตรงๆนะพี่เคยเจ๊งจากบิตคอยน์มันช่วงที่บิตคอยน์มันตายไปสักประมาณ2ปีครับถ้าคนที่เคยเทรดน่าจะรู้จักเว็บไซต์ BF นะรู้จักยุคนั้นเลยคือพี่ตายไปพร้อมกับจริงเหรอนั่นเลยครับตอนนั้นเลยครับผมว่าก็เทรดจาก BF มาก่อนนะจนสุดท้ายตอนนี้ก็น่าจะมีบิตคัพแล้วก็ BX มันปิดใช่ป่ะใช่ๆต้องย้าย Exchange มาใช้บิตครับใช่ก็ต้องอุดหนุนคนไทยอ่ะอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะใช่แต่ช่วงนี้ทิศทางแน่นอนตอนนี้อยู่ NFT กราฟมันเลยไซด์เวย์เพราะมีคนถามผมเหมือนกันเฮ้ยทำไมเงินมันหายไปไหนในระบบก็ช่วงนี้เขาฮิตกันนะงานศิลปะภาพบางภาพเนี่ยจาก 5,000 ขึ้นไปล้านเนาะบางรูปเนี่ยจาก 7,500 ขึ้นไป10ล้านยังมีเลยใช่ๆจริงเงินมันก็ไหลเข้าระบบตรงนั้นกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กราฟอาจจะนิ่งพักตัวอยู่ด้วยสถานการณ์ข่าวต่างๆก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนโอเคจริงเทรดเดอร์ไม่ต้องเด็ดเทรดทุกวันนะเทรดวันที่เรามั่นใจถ้าเทรดวันนี้การพนันละใช่ไหมเอาสะดวกเลยใช่เทรดเท่าวันที่เรามั่นใจแล้วค่อยกดประมาณนั้นดีกว่าแนะนำโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตจากทางคุณเบนซ์นะครับอยากให้คุณเบนซ์ฝากผลงานนิดนึงครับกับ FC เรามีอะไรจะฝากผลงานบ้างไปเลยครับฝากบ้านอ๋อธุรกิจอสังหาครับฝากบ้านนะฝากบ้านครับฝากบ้านครับแต่ถ้าฝากก็สำคัญที่สุดนะต้องมีความรู้เนาะครับหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะทุกธุรกิจนะเทรดก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่เราต้องใส่ใจเป็นธรรมดาครับไม่ใส่ใจมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จนะมันไม่ใช่ซื้อหวยหยอดปุ๊บขึ้นปั๊บมันไม่มีหรอกนะครับอันนี้ก็ต้องฝากนิดนึงถือว่าเอาสาระความรู้มาฝากกันนะครับให้ทันกับโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับใช่ผมเล่นฮะตอนนี้ไอ้ทัศกับยังไอ้ทัศจะถามอะไรมืออาชีพว่าโปรเฟสชั่นอลโค้ดเป็นเทรดมากี่ปีแล้วฮะจริงผมเทรดผมอยู่ในวงการคริปโตแล้วกันมา4ปีแล้วอ๋อ4ปีแล้วครับผมโอ้สุดยอดเลยนานเหมือนกันนะตั้งแต่ BX นะตั้งแต่ BX ปิดก็ถือว่าจุดเริ่มต้นนะครับใช่แล้วก็มาใช้ Bitcup แล้วก็ใช้ Binance Binance นี่ยอดฮิตเลยใช่วอลลุ่มรู้สึกจะสูงที่สุดว่ะอันดับหนึ่งเชนโทโลใช่ครับประมาณนั้นก็เลยเอาเป็นว่าอยู่ในวงการนานแล้วกันจะถามว่าเซียนไหมทุกคนก็ต้องมีบาดแผลมีบาดแผลนักลบจะเก่งต้องมีบาดแผลเขาเรียกว่านักลบต้องมีบาดแผลแต่เรามีแผลเราต้องรีบรักษาตัวถ้าเราเจ็บแล้วเราตายแล้วก็ออกจากเกมออกจากตลาดไปไปทำธุรกิจอื่นชวนเราไม่ออกชวนนะมาที่เดี๋ยวก็คงมีโปรเจกต์ร่วมกันที่ลาวเพราะว่าลาวเนี่ยคริปโตเคอเรนซีกำลังโอเพ่นก็ถ้าเข้าก่อนก็ได้ก่อนครับแล้วตอนนี้คือในช่วงของตุลาเขาก็มีเทรดดิ้งของเขาแต่ในส่วนของเรา